ผู้บรรยายท่านต่อไปนะครับขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดุลยพรตราชูธรรมนะครับสถาบันพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับอาจารย์ดุลยพรน,นะครับจบการศึกษาปริญญาตรีทราาันตแพทยศาสตรบัณฑิตเขียนนิยมันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกทันตแพทยาศาสตร์นะครับไปศึกษาต่อจนจบปริญญาเอกในสาขาชีววิทยาการแพทย์มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกานะครับตัวอย่างผลงานวิจัยนะคะอย่างเช่นเจลลี่โภชนาการนะครับนวัตกรรมอาหารสําหรับผู้ที่มีปัญหาการเคี้ยวและการกลืนลําบากตามแนวพระาราชดําริหุ้นชุ่มปากนวัตกรรมน้ำลายเทียมชนิดกลืนได้ตามแนวพระาราชดําริการเปลี่ยนแปลงภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันระดับต่างๆและผู้ป่วยมะเร็งศีรษะ และคอที่รับรังสีรักษานะครับโดยอาจารย์นะครับจะได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อปัญหาการเคี้ยวและการกลืนและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุครับขอเรนเชิญครับผมค่ะก่อนอื่นก็กราบสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากนะคะที่ได้รับเชิญจากสวทชนะคะจากเอ็มให้มาร่วมกับ การสัมมนาในครั้งนี้นะคะส่วนตัวมองว่าการสัมมนาในครั้งนี้เป็นเหมือนการบุกเบิกนะคะองค์ความรู้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ในหลายๆด้านแล้วก็หวังว่ามันเป็นการรวมพลังนะคะอย่างหนึ่งในการที่จะทําให้เกิดการผลักดันนะคะให้มีเรื่องของการดูแลเรื่องของอาหารและก็โภชนาการในผู้สูงอายุนะคะหัวข้อวันนี้นะคะเป็นเรื่องของปัญหาการเคี้ยวและการกลืนและพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุไทยนะคะ ก็อย่างที่ทั้งอาจาร,รย์หมอนะคะได้กรุณานะคะเกริ่นไว้นะคะว่าแน่นอนปัญหาเรื่องของการเคี้ยวกันกลืนนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆของผู้สูงอายุไทยนะคะโอเค ก็เอาไลน์วันนี้นะคะอันแรกก็จะเกิ่นนิดนึงนะคะเกี่ยกับเรื่องของออปัญหาเรื่องการเคี้ยวกันกลืนว่าสาเหตุมันมาจากอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะลองประมวลคร่าวๆนะคะตัวเลขของผู้สูงอายุไทยที่คาดว่าจะมีปัญหาเรื่องของการเคี้ยวกันกลืนนะคะถึงแม้มันยังไม่มีสถิติโดยตรงออกมานะคะแต่ว่าก็ลองจับจากองค์ความรู้ต่างๆที่มีแล้วก็จะลองประมวลตัวเลขให้ดูนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของ Impact นะคะว่าออปัญหาการเคี้ยวและการกลืนเนี่ยมันส่งผลยังไงต่อ โภชนาการและก็คุณภาพชีวิตนะคะและก็รวมถึงงานวิจัยนะคะที่ตัวเองได้ทำมามีในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุไทยนะคะแล้วก็จบด้วยซัมมารีว่าไอเดีย o ู้ดที่ตัวเองคิดว่าลักษณะนวัตกรรมอาหารที่เหมาะกับผู้สูงอายุไทยควรจะเป็นยังไงนะคะโอเคก็ในเรื่องการเคี้ยวกันกลืนนะคะแน่นอนนะคะวัตถุประสงค์ของการเคี้ยวนะคะเราเคี้ยวอาหารเพื่ออะไรเนาะ ก็เราเคี้ยวเพื่อให้อาหารมันชิ้นเล็กลงนะคะแล้วก็ทําให้เรากลืนได้ง่ายขึ้นนะคะนี่คือวัตถุประสงค์หลักนะคะที่สําคัญก็คือก่อนที่จะกลืนลงท้องได้นะคะออจริงๆลักษณะอาหารมันจะต้องอยู่ในภาวะที่เป็นก้อนนะคะแล้วก็ลื่นพอที่มันจะผ่านจากบริเ,ออรเวณช่องปากลงไปถึงท้องนะคะออแน่นอนนะคะในเรื่องการกลืนก็คือการที่จะพยายามผลักอาหาร จากบริเวณช่องปากนะคะให้ไปสู่ทางเดินอาหารแล้วก็ไปสู่บริเวณที่สามารถย่อยอาหารได้จนครบถ้วนแล้วเราได้สารอาหารที่ต้องการนะคะกระบวนการกืนก็มี3เฟสนะคะหลักๆเฟสแรกก็จะเป็นเฟสในช่องปากเฟสที่2ก็จะเป็นเฟสในคอหอยนะคะแล้วก็เฟสสุดท้ายก็เป็นเฟสในบริเวณของหลอดอาหารนะคะที่น่าสนใจก็คือเฟสแรกคือ oral เฟสคือเฟสในช่องปากเนี่ยเป็นเฟสที่เขาเรียกว voluntary หมายความว่าต้องใช้กล้ามเนื้อภายใต้อำนาจจ,จิตใจ ะะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าการทํางานของกล้ามเนื้อเรามีปัญหาการทํางานของระบบประสาทในเรื่องการสั่งการเรามีปัญหานะคะเฟสเนี้ยของไข้ก็จะไม่สามารถที่จะกลืนได้นะคะเฟสที่2องเนี่ย h a l y n g e a l เฟ e หรือว่า e s o f a i n g j l เฟตเนี่ยสเฟสเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็น reflex นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถผลักอาหารที่มันไปอยู่ทางด้านหลังได้นึกภาพง่ายๆเหมือนเวลาเราอมลูกอมอนะคะ่ะ แล้วเราเผลอลอใช่ไหมคะเคยเป็นไหมคะอมลูกอมแล้วเราเผลอลอ,อุ้ยเผลอกลืนลงไปเฉยเลยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเราผลักลูกอมของเราให้เป็นไป,ไปอยู่ทางด้านหลังนะคะตรงรอยต่อระหว่างช่องปากกับคอหอยนะคะตรงนั้นมันก็จะเริ่มกระตุ้นให้เกิดรีเฟล็ก์แล้วเราก็กลืนเองโดยอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นเฟทที่เป็นฟาริงเจลเฟทกับอีโซฟาเจลเฟทจริงๆมันเป็นเฟสที่ที่ที่เป็นอัตโนมัติอยู่นะคะแต่ยังไงก็ตามก็ยังมีผู้ป่วยที่มีปัญหาใน2เฟสหลังได้นะคะถ้าเกิดมันมีการตีบนะคะของของบริเวณช่องคอ ะะปัญหาเรื่องการเคี้ยวนะคะสาเหตุหลกัหลกๆก็แน่นอนเรื่องของการสูญเสียฟันนะคะเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งถัดมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเ,เนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้งองอกกรามช้างนะคะหรือว่าอะมิโลบลาสโตมานะคะเป็นเนื้งองอกไม่ร้ายที่พบบ่อยที่สุดนะคะก็ขนาด ขานไกลก็จะใหญ่โตขึ้นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ทําใหา้มีปัญหาในเรื่องการเคี้ยวอาหารนะคะปัญหาอื่นก็อย่างเช่นเรื่องของมัสเซอร์ไฟบโร s ิสก็คือ,อมีพังผืดนะคะของกล้ามเนื้อนะคะอันเนื่องมาจากาการใช้รังสีหรือว่าอาจจะมาจากอาัอามาพาตนะคะจากภา,าวะสตโตร o หรือภาวะโรคหลอดเลือดสมองนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของพาร์กินสันนะคะตัวเองเคยเจอคนไข้นะคะใน nursing home, เนสซิงโฮมพอให้อาหารเนี่ยท่านอมเอาไว้ ะค,ะคือเอาใส่ปากได้นะคะเอพออาหารไปใกล้ๆปากท่านอ้าปากนะคะเสร็จแล้วอมไว้นะคะแล้วก็พอถามสักพักนึงให้อ้าปากอาหารก็ยังคงอยู่นะคะตรงนี้ก,ก็มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของอผู้ป่วยในเรื่องโรคระบบประสาทนะคะที่ที่อาจจะทําให้แม้กระทั่งกระบวนการเคี้ยวนะคะก็ก็ไม่เกิดขึ้นนะคะในส่วนของดิสฟาจียนะคะหรือว่าภาวะกลืนลําบากนะคะก็คือปัญหาในเรื่องของการที่จะผลักอาหารนะคะ จากบริเวณช่องปากเนี่ยลงไปสู่กระเพาะอาหารนะคะตรงนี้ก็มีปัญหาภาวะกลืนลําบากเกิดขึ้นนะคะอาการก็จะมีหลายอย่างนะคะตั้งแต่ไม่สามารถกลืนอาหารหรือน้ํานะคะได้ดีนะคะมีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเรื่องของการควบคุมเรื่องของน้ําลายนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสสําลักได้นะคะ พบว่าผู้ป่วยประมาณ8%นะคะอยู่ในภาวะของอดิสฟาเจียนะคะนี่คือ e อสเ m มเ e ทั่วโลกนะคะประมาณ590ล้านคนทั่วโลกนะคะฟังดูอาจจะไม่เยอะถ้าเทียบกับโรคอื่นๆนะคะแต่ว่า ปัญหาที่เกิดมันก็มีผลตามนะคะหลายๆอย่างนะเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปนะคะสาเหตุหลักๆของภาวะคือนลำบากนะคะก็มีหลายสาเหตุอันแรกเลยก็คือ neurological นะคะก็คือโรคทางระบบประสาททั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะคะ stroke เรื่องของโรคพาร์กินสันนะคะอัลไซเมอรก็อาจจะมีส่วนนะคะ physical นะคะก็คือปัญหาทางกายภาพนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของ โรคมะเร็งต่างๆนะคะคือแค่เป็นก้อนมะเร็งอยู่ในช่องปากเนี่ยอันนี้ก็ทําให้มีปัญหากรือลำบากได้แล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็รวมถึงพังผืดนะคะต่างๆที่เกิดจากการฉายรังสีนะคะแล้วก็รวมถึงภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดนะคะตัวอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งบริเวณเพดานนะคะหลายรายเนี่ยต้องตัดเพดานออกไป ะะก่อนนึกภาพว่าถ้าเพดานเราโวโว,โวอยู่เนาะเวลาเรากินน้ําหรือกินอาหารนะคะมันก็ลงไปไม่ได้ถูกไหมคะมันก็จะไปออกทางจมูกแทนนะคะอันนี้ก็ก็เสี่ยงต่อการสำลักแล้วก็ทรมานมากนะคะอันที่3ก็คือเรื่องของสาเหตุจากซิมทอมเมติกนะคะจากความรู้สึกเจ็บปวดต่างๆนะคะอย่างเช่นภาวะออร์ิมโคไซติหรือว่าเยื่อบุช่องปากอักเสบนะคะอันนี้เนี่ยในผู้ป่วยที่รับรังสีรักษาจากโรคมะเรง็งนะคะกะ็จะเป็นได้นะคะผู้ป่วยจะเจ็บปากเจ็บมากนะคะคือเจ็บปาก เจ็บคอแล้วก็กินอะไรไม่ได้เลยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของซีลอสโตเมียนะคะก็คือเรื่องของปากแห้งนะคะภาวะปากแห้งเองก็พบว่ามีความสัมพันธ์นะคะกับเรื่องของการกลืนลําบากเพราะว่าจริงๆเนี่ยเวลาเรากลืนอาหารลงไปเนี่ยน้ำลายเนี่ยเป็นตัวสําคัญนะคะน้ำลายเป็นตัวที่ทําให้อาหารเกิดสิ่งเรียกว่าโบลัสนะคะโบลัสก็คือลักษณะของก้อนอาหารนะคะซึ่งมันจะมะีความสามารถในการยึดเกาะระหว่างตัวมันเองนะคะ,ะทำให้เวลาเราผ่านผ่านอาหารเนี่ยลงคอนะคะมันสามารถผ่านไปได้นะคะ ผลตามของภาวะดิสฟาเจียหรือภาวะกลืนลาบากนะคะก็คือทําให้ทานอาหารได้น้อยลงถูกไหมคะสิ่งที่ตามมาก็คือน้ําหนักลดนะคะภาวะทุพโภชนาการตามมาภาวะขาดน้ำนะคะ dehydration นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นสตินะคะที่เขาพบว่ามีมีการใส่สายอาหารนะคะแม้กระทั่งหลังถ่ายถายลังสีจบไปแล้วนะคะก็ยังคงมีการใส่สายอาหารอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาสําคัญ คอ m ์พเลเคชันสำคัญนะคะของเรื่องดิสฟาจี a นะคะก็คือเรื่องของแอสเพเรชันนิวโมเนียนะคะก็คือการสำลักอาหารนะคะลงลงลงปอดนะคะปกติแล้วเนี่ยทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจเนี่ยอยู่ใกล้กันนะคะต่างกันนิดเดียวนะคะจุดตัวสําคัญก็คือตัวฝาปิดกล่องเสียงนะคะคือเวลาเราจะกลืนอ,อาหารเนี่ยฝาปิดกล่องเสียงมันต้องปิด ะะทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยประสบปัญหานะะในเรื่องของการกลืนนะแล้วก็การปิดของฝาปิดกล่องเสียงเ,ยเกิดขึ้นได้ไม่ดีนะคะเวลาเรากลืนอาหารแทนที่มันจะไปลงในช่องทางเดิอนอาหารก็ไปตกในช่องทางเดินหายใจนะคะผ่านกล่องเสียงลงไปที่หลอดลมแล้วก็อาจจะเข้าสู่ปอดนะคะทีนี้มันก็อาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อบริเวณปอดซึ่งอันนี้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้นะคะ ลองประมวลดูนะคะตัวเลขของคนที่มีปัญหาการคืนลำบากนะคะนี่เป็นของที่อเมริกานะพบว่าประมาณ6-9%ของ General Population ก็คือประชากรทั่วๆไปนะคะแต่ว่าถ้า,าผู้สูงอายุนะคะคืออ,อันนี้เขาวัดที่50 ปีขึ้นไปนะคะก็พบได้1 5บหถึงยีนะคะแล้วก็จะพบเยอะยิ่งกว่านั้นอีกนะคะถ้าเป็นในส่วนของโรงพยาบาลหรือว่าเนอร์ซิ่งโฮมต่างๆนะคะก็ประมาณ40-60%นะคะตอนนี้ตัวเองก็เลยจะลองพยายามประมวลดูว่าในคนไทยนะคะจะสักประมาณเท่าไหร่นะคะตัวเลขจํานวนประชากรผู้สูงอายุไทยนะคะในวันที่สามเอทันวาสองพนนะคะอันนี้ก็จากสานักง,งานสถิตินะคะก็อยู่ที่ประมาณ10บล้านหกแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยสามคนนะคะ ก็แน่นอนผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายนะคะชัดเจนนะคะจริงๆผู้สูงอายุก็จะแบ่งเป็นประมาณ3ามสามวัยใช่ไหมคะมีวัยต้นวัยกลางแล้วก็วัยปลายนะคะส่วนใหญ่ก็อยู่ในวัยต้นและววัยกลางนะคะก็วัยต้นวัยกลางรวมกันคิดเป็นประมาณร้อยละแปดสนะคะแล้วก็วัยปลายนี่ก็คิดเป็นร้อยละสิบสามจุดหกนะคะอันนี้คือตัวเลขนะนะวันนี้นะคะแต่ว่าอย่างที่อาจาร,รย์หมอบอกนะคะอนาคตเนี่ย Life Expectancy เนี่ยมันสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าสัดส,ส่วนในอนาคตเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะคะแทนที่เดิมเนี่ย ส่วนใหญ่จะอยู่วัยต้นวัยกลางในอนาคตเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ตรงวัยปลายแล้วนะคะทีนี้มาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าในส่วนของออการสูญเสียฟันนะคะก็จากรายงานผลการสํารวจนะคะสภาภาวะสุขภาพช่องปากนะคะล่าสุดคือปี2560นะคะก,ก็พบว่าผู้สูงอายุเนี่ยอายุ60-74ถึงปีนะคะร้อยละ39.4เนี่ยมีฟันใช้งานครบ24ไม่ใช่ครบค่ะมีฟันใช้งานอย่างน้อย24และคู่สบฟันหลังเนี่ยอย่างน้อย4คู่นะคะ นะที่ผู้มีอายุ80-85ถึงปปีเนี่ยมีเพียงร้อยละ11.3เท่านั้นเองนะคะที่มีฟันใช้งานเพียงพอนะคะถ้ามองกลับกันก็คือว่าผู้มีมีผู้สูญเสียฟันหลังผู้ศพเนี่ยร้อยละ6 0สหนะคะสำหรับผู้สูงอายุวัยต้นและวัยกลางแล้วก็ร้อยละ88.7ของผู้สูงอายุวัยปลายนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าตอนนี้ผู้สูงอายุวัยปลายเนี่ยคิดเป็นประมาณ10 10กว่าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะแต่ในอนาคตเนี่ยจะเยอะขึ้นนะคะแล้วผู้สูงอายุวัยปลายเนี่ย ร้อยละ8เนี่ยมีปัญหาเรื่องสูญเสียฟันนะคะหลายท่านคือไม่มีฟันเลยก็มีเยอะนะคะฉันรวมๆแล้วนะคะคาดว่าน่าจะมีผู้สูญเสียฟันหลังคู่ศพแล้วก็ประสบปัญหาการเคี้ยวการกลืนอาหารเนี่ยนะคะในส่วนของอจักทุตลอดอย่างเดียวเนี่ยน่าจะประมาณ6กล้านแปดแสนคนนะคะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นสถิติล่าสุดนะคะแต่เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยตัวเลขนี้จะเปลี่ยนแน่ๆคือเพิ่มขึ้นแน่ๆน,นะคะ ในส่วนของปัญหาอื่นนะคะที่พบปัญหาของการเคี้ยวกันกลืนเยอะมากๆนะคะแทบจะเรียกว่าร0 0เลยก็คือผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้ snapshot มาเอาเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งช่องปากมะเร็งคอหอยและหลังพรงจมูกนะคะหลายท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะหลังพงจมูกมันไปเกี่ยวอะไรกับช่องปากนะคะเพราะว่าผู้ป่วยมะเร็งหลังพงจมูกเนี่ยส่วนใหญ่จะรักษาโดยการฉายรังสีนะคะแล้วก็ฟิลในการฉายรังสีเนี่ยคือเนื่องจากหลังพงจมูกมันอยู่ อยู่ด้านหลังพงจมูกอีกทีหนึ่งนะคะมันเข้าไปลึกนะคะเพราะฉนั้นเวลาฉายรังสีทีเนี่ยฟิลฉายเนี่ยมันครอบกว้างนะคะแล้วก็จะโดนช่องปากแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเะนั้นผู้ป่วยมะเร็งหลังโพงจมูกเนี่ยโอกาสเกิดปัญหาเคี้ยวและกลืนลำบากเนี่ยก็คือมีได้มากเช่นกันนะคะก็อันนี้สถิติล่าสุดอยู่ที่ประมาณ8,184คนนะคะแต่ต้องบอกนิดน,นึงว่าเรื่องสถิติเนี่ยบางครั้งมันก็ขึ้นกับว่ามีไปโรงพยาบาลหรือเปล่านะคะ ได้รับการจดสถิติหรือเปล่านะคะบางครั้งก็อาจจะ under estimate ไปก็ได้นะคะเพราะก็มีผู้ป่วยจำนวนมากที่บางทีก็ป่วยอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้รับการรักษานะคะในส่วนของโรคระบบประสาทนะคะก็อันนี้มี คือเนื่องจากยังไม่มีสถิติออกมาโดยตรงนะคะว่าในไทยเนี่ยมีผู้ป่วยโรคระบบประสาทที่ประสบปัญหาการ, mm hmm. การเคี้ยวการกลืนสักเท่าไหร่นะคะ mm hmm. ก็เลยขออ้างอิงจากงานที่เขาเป็น s y s t e m i c review นะคะว่าอุบัติการของเรื่องของ d ิ s ฟ h เจียคือเรื่องของกลืนลำบากนะคะในโรคทางระบบประสาทต่างๆมีเท่าไหร่นะคะสูงสุดก็แน่นอนนะคะกลุ่ม stroke เนี่ย most common ที่สุดนะคะ65%ของผู้ป่วย stroke นะคะจะมีภาวะกลืนลำบากเกิดขึ้น นะคะอย่างอื่นก็เรื่องของ traumatic brain injury นะคะบ้านเราก็เป็นที่ทราบกันดีเรื่องของมอเตอร์ไซค์ นะคะอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์น Motor ี่เป็นอันดับต้นๆเลยนะคะแล้วส่วนใหญ่ถ้ามอเตอร์ไซค์ล้มปุ๊บศีรษะกระแทกนะคะสิ่งที่ตามมาอาการก็จะคล้ายๆสตโตรกนั่นเองนะคะก็คืออาจจะมีเส้นเลือดในสมองแตกหรือว่าเลือดข้างในสมองเลือดออกในสมองนะคะก็ตรงนี้ก็ผลตามก็อาจจะมีในเรื่องของการกืนลําบากตามมานะคะโรคอัลไซเมอร์ก็เจอได้ตั้งแต่32มถึงแปเซนะคะที่จะมีปัญหาเรื่องกืนลําบากพาร์กินสันก็เจอได้ระหว่าง5 0าสถึงหกนอกจากนี้ยังมีโรคอื่น ยิบย่อยมากนะคะก็เลยขอลองประมาณการจากโลกหลักๆแล้วก,กันนะคะอย่าง จากสโต k กนะคะถ้าสถิติของสโต k e นะคะในประเทศไทยที่มีการประมาณการไว้ก็อยู่ที่ประมาณ7 5 2 0 0 0เคสนะคะ,ะต่อปีนะคะแล้วก็ถ้าคิดเอา65%นะคะมาเทียบก็อยู่ที่ประมาณ4,80,000กว่าคนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องการกลืนลำบากนะคะดิ m เ n นเชนะคะซึ่งก็คัฟเวส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอ,ลอัลไซเมอร์นะคะก็เรื่องของโรคหลงลืมนะคะก็สถิติอยู่ที่ประมาณ ,00 0 0 0คนนะคะดิสฟาเจียภาวะกลืนลำบากก็คาดว่าประมาณ3,000 0 0กว่าคน ะะเรื่องของพาร์กินสันนะคะสถิติเนี่ยเขาบอกไว้ว่าประมาณ1,954เคสต่อประชากรแสนคนนะคะตัวเองก็เลยลองเอาตัวเลขประชากรไทยนะคะม,มามาคำนวณดูนะคะแล้วก็ในส่วนของดิสฟาเจียมก็จะอยู่ที่1,104เคสนะคะต่อประชากรแสนคนนะคะเมื่อเทียบกับสถิติตรงนี้นะคะ ลองรวมๆดูนะคะตัวเลขคร่าวๆนะคะก็จากทูตลอสประมาณ6ล้านกว่านะคะจากมะเร็งก็ประมาณ8 8 0แปนกว่าใกล้ๆหมื่นนะคะจากโรคนิวโลก็เกือบเกือบล้านนะคะประมาณ90,00 900, 0 0กว่านะรวมๆก็คาดว่าอย่างน้อยนะคะ7ล้านกว่าคนนะคะของคนไทยนะคะที่น่าจะมีปัญหาการเคี้ยวและการกลืนลำบากนะคะซึ่งจากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุไทยนะคะคาดว่าตอนนี้7ล้านอนาคต อันใกล้นะคะมันต้องโตอันนี้แน่ๆนะคะก็ในแง่มาเก็ตติ้งก็เป็นตล,ตลาดที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ในแง่ของการดูแลสุขภาพนะคะก,ก็เป็นภาระของทางราชการนะคะแล้วก็ภาระของบุคลากรทางสาธารณสุขนะคะที่ต้องช่วยกันนะคะแล้วก็รวมถึงในแง่ของชุมชนนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องช่วยกันออดูแลนะคะ Impact ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงนะคะก็แน่นอนนะคะ อาหารน้อยลงนะคะเวทล o อสเกิดขึ้นนะคะนอกจากเวทล o อสแล้วปัญหาที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อไรก็ตามที่เคี้ยวลําบากคือลาบากนะ,ะลักษณะอาหารที่ทานได้มันจะเปลี่ยนไปด้วยนะคะเะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากปัญหาเวทลอสที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานพวกค oh าร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะคะซึ่งตัวเป็นเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแล้วมันก็อาจจะมีผลกับเรื่องของไมโครนิวเทรียนก็คือวิตามินแร่ธาตุด้วยนะคะซึ่งก็เดี๋ยวตอนท้ายจะมีตัวเลขมาฝากนิดนึงนะคะว่าวิตามินและแรธาตุกลุ่มไหนนะคะที่ ที่ที่เป็นปัญหาอยู่นะคะอนอกจากนั้นนะคะก็จะมีในเรื่องของอความจำเป็นนะคะในการต้องรับ Medical n u t ทริชันเทอร a ปีนะคะไม่ว่าจะเป็นการใส่สายอาหารหรือว่าการได้รับอาหารทางด้านาหลอดเลือดนะคะซึ่งผลตามก็คือทำให้ผู้ป่วยเนี่ยต้องอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมคะเมื่อไรก็ตามเนี่ยมีญาติคนหนึ่งอยู่โรงพยาบาล มันไม่ได้ป่วยแค่คนเดียวถูกไหมคะนะญาติต้องไปเฝ้านะคะลางงานไปนะคะสูญเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะยิ่งอยู่โรงพยาบาลน,นานเท่าไหร่เนี่ยผู้ป่วยเองก็ขาดไรายได้ญาติเองก็ขาดรายได้นะคะใครมีลูกหลานเยอะลูกหลานก็ต้องจัดเวรไปเฝ้ากันนะคะตรงนี้หลายๆอย่างมันก็เป็นเป็นเบอร์เดนนะคะ อนอกจากนั้นนะคะก็มีในเรื่องของ q u a l i t y of life แน่นอนนะคะเออเท่าที่เคยสัมภาษณ์ผู้ป่วยผู้ป่วยจะบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต้องใส่สายโดยเฉพาะใส่สายอาหารใส่สายยางผ่านจมูกเนะะี่ยค่ะเขารู้สึกว่าเขาป่วยนะคะจริงๆให้เทียบระหว่างสายยางที่ผ่านจมูกกับสายยางที่ผ่านช่องท้องจริงๆผู้ป่วยจะอยากได้ที่ท้องมากกว่านะคะเพราะว่าใส่เสื้อผ้าปิดไว้เดินไปเดินมาไม่มีใครทราบนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ต้องใส่สายยางผ่านจมูกก็คือคือคือ คือออกไปข้างนอกไม่ได้นะคะต้องต้องอยู่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่บ้านนะคะตรงนี้ก็มีผลกับในเรื่องของจิตใจ,จนะคะแล้วก็คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยด้วยนะคะที่สำคัญนะคะก็ในเรื่องของ Expense ต่างๆนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆ Family Burden ต่างๆนะคะพวกนี้บางครั้งผู้ป่วยเองก็รู้สึกเนาะ นะคะว่าอุ้ยเขาเป็นภาระให้กับลูกหลานอะไรเงี้ยนะคะกาลังใจที่อยากจะอยู่ต่อเนี่ยตรงนี้บางทีมันก็ไม่ค่อยมีนะคะคือเริ่มจากจุดเล็กๆที่ว่ากินไม่ได้เคี้ยวลําบากคือลําบากนี่แหละนะคะฉะนั้นการที่ว่าเออถ้าอย่างน้อยมีลักษณะอาหารหรือนวัตกรรมอาหารอะไรที่จะช่วยเขาได้นะคะตรงนี้มันก็ส่งผลสะท้อนยาวไกลนะคะซึ่งรวมไปถึงกําลังใจของผู้สูงอายุในการในการมีชีวิตอยู่เป็นกําลังใจให้ลูกหลานแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตนะคะเพื่อให้ประเทศชาติจเจริญได้ได้มากขึ้นด้วย ะะก็ในส่วนของอผลตามนะคะก็พบว่าในเรื่องของการแอดมิดนะคะก็จะสูงขึ้นนะคะแน่นอนในเรื่องการแอดมิดนะคะค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาลอันนี้ก็เยอะนะคะเพราะว่าก็ต้องมีพยาบาลคอยดูแลนะคะ,ะค่าใช้จ่ายของญาติก็เยอะนะคะเพราะว่าสถานพยาบาลเขาก็ไม่อยากให้อยู่นานนะคะส่วนใหญ่อยู่ซักระดับหนึ่งถ้าเขาเห็นว่าไม่เสี่ยงแล้วเขาก็จะ จะให้ดิชาร์จออกนะคะทีนี้ปัญหาก็ตกกับญาินะคะเพราะว่าบางครั้งก็ถ้าใส่สายกลับบ้านไปก็ต้องทําอาหารปัน่นถูกไหมคะต้องต้องคอยดูแลนะคะมีคนมาถามเยอะมากนะคะว่าอาหารปั่นสําเร็จรูปมีมีขายไหมนะคะหลายๆตอนนี้เป็นความต้องการเป็นที่ต้องการค่อนข้างเยอะมากนะคะโดยเฉพาะจากญาติินะคะก็ถ้าท่านไหนทําธุรกิจอยู่นะคะน,นี่ก็เป็นเป็นออป p o r t u n อันหนึ่งนะคะที่ก็ก็ก็น่าจะช่วย ช่วยแบ่งเบาภาระญาติได้ส่วนหนึ่งนะคะในส่วนของเรื่องของมะเร็งนะคะปัญหาเรื่องของการกินเนี่ยมีตั้งแต่ก่อนทรีทเมนต์เลยนะคะคนไข้มะเร็งศีรษะและคอหรือมะเร็งช่องปากที่ต้องเตรียมช่องปากนะคะเขาอาจจะต้องถอนฟันก่อนฉายรังสีนะคะส่วนใหญ่หลายหลายท่านจะโดนถอนไปเยอะนะคะประมาณ9ก้าซีสิบซีนะคะในช่วงเดียวนะคะก็เรียกว่า รอบเดียวนี้ก็สูญเสียฟันกันเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ก่อนรับรังสีหรือว่ารับการรักษาแล้วนะคะก็ก็กลายเป็นผู้สูญเสียฟันไปด้วยนะคะในเรื่องของระหว่างใายรังสีนะคะก็อันนี้ก็เป็นภาพที่ถ่ายจากผู้ป่วยจริงนะคะก็จะเห็นว่าอ้าปากได้แคบนะคะแล้วก็มีแผลในปากเต็มเลยนะคะแล้วก็เจ็บปากเจ็บคอนะคะถึงจุดนี้ผู้ป่วยจะทานของเผ็ดไม่ได้แล้ว นะคะซึ่งอาหารเผ็ดหรือว่าอาหารรสจัดสําหรับคนไทยเป็นของคู่กันถูกไหมคะจากงานวิจัยที่ทำเนี่ยเราเจอว่าคนที่กินของเผ็ดนอะคะ่ะคนที่ชอบทานเผ็ดเนี่ยช่วงที่พอรับการรักษาแล้วเกิดปัญหาแบบเนี้ยเขาคือคนที่มีปัญหาทุพโภชนาการมากที่สุด เพราะว่ามันจะรู้สึกว่าโอ้อันนี้ก็ไม่อร่อยไม่อร่อยนะเพราะว่าทุกทีเคยกินเคยชินกับอาหารรสจัดนะคะพอพอไม่สามารถทานได้เนื่องจากมันเจ็บปากนะคะก็มีปัญหาในเรื่องของโภชนาการตามมาด้วยนะคะเพราะว่าจะจะทานอาหารได้น้อยลงมากๆนะคะหลังฉายรังสีรักษาจบไปแล้วปัญหาก็ยังคงอยู่นะคะเพราะว่าเรื่องของปากแห้งน้ำลายน้อยนะคะแม้ทั้งฉายจบนะคะคือเนื่องจากการฉายรังสีมันทําลายต่อมน้ําลายนะคะเพราะ,ะนั้นปัญหาปากแห้งเนี่ยมันยังคงอยู่นะคะส่วนใหญ่เราจะ บอกคนไข้ว่าโอเคภายใน6เดือนนะน้ําลายจะกลับมานะคะแต่มันจะกลับมานิดหน่อยนะคะมันไม่ได้กลับมาเหมือนปกติ100%ยเรนะคะนั้นปัญหาเรื่องของกื่อลำบากก็จะยังมีอยู่นะคะแล้วก็เนื่องจากมันไม่มีน้ําลายนะคะทานเผ็ดจะไม่ค่อยได้ ะะเพราะว่ามันไม่มีตัวน้ําลายหรืออะไรเคลือบอยู่นะคะเวลาคนไข้ทานเผ็ดจะรู้สึกแบบเผ็ดเผ็ดร้อนเผ็ดมากๆนะคะแล้วก,วกเออ็เนื่องจากมิวโคซาหรือว่าเยื่อเมือกอะไรต่างๆมันไม่มีน้ําลายหุ้มนะคะพอทานเผ็ดปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแผลเป็นอะไรได้ง่ายนะคะน,นี่ก็ก็ค่อนข้างจะ เป็นปัญหานะคะอันนี้ต้องขออภัยนะคะเลคเชอร์นี้รู้สึกจะเต็มไปด้วยความหดหูนิดนึงนะคะเพราะว่าให้เล่าเรื่องปัญหามันก็เลยออกแนวนี้นะคะก็ก็ก็ปัญหานะคะที่เจอในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอนะคะก็จะเห็นนะคะอันนี้คืออัตราเวทลออสนะคะเพิ่มขึ้นนะคะน้ำหนักลดเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อฉายรังสีมากขึ้นนะคะแม้กระทั่งฉายจบไปแล้วนี่ฟอลล์อัพนะคะ น้ำหนักยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะสาเหตุเพราะว่าพอฉายจบคนไข้รู้สึกว่าโอ้หายป่วยแล้วนะคะเอาสายออกดีกว่านะคะสายอาหารที่คุณหมอใส่ไว้ให้ะคะ่ะเอาสายออกดีกว่าเพราะมันลำคาญนะคะคือใส่มานานมันก็ทรมานนะแล้วอยากอยากกลับมาเป็นคนที่ไม่ป่วยแล้ว น,ะะนี่คือจุดสําคัญแต่ทีนี้เวลาเอาสายออกคือ,เ,อ,อเวลาที่เราใส่สายนานๆนะคะคือเรื่องของการกลืนเรื่องของประสิทธิภาพอะไรตรงนี้มันดรอปไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก,กว่าที่จะกลับมากลืนได้เป็นปกติจริงๆมันใช้เวลาเป็นเดือนนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเ,เฟสตรงนี้มันยังไม่ควรเอาสายออกนะคะคือหลังรักษาจบเนี่ยจริงๆคนไข้ควรจะค่อยๆค่อยๆลดการกินทางสายลงแล้วค่อยๆเพิ่มการกินทางอาหารทางปากนะคะแต่ปัญหาในปัจจุบันคือส่วนใหญ่จะ ไปเอาสายออกเองนะคะแล้วผลที่ตามมาก็คือน้ำหนัก รถเนี่ยหนักกว่าเดิมอีกนะคะแล้วก็ที่เจอก็คือเรื่องของ clinical nutrition status ก็แย่ลงนะคะในเรื่องของการาหลังการรักษาแล้วก็ความสามารถในการรับประทานอาหารทางปากก็จะน้อยลงนะคะในนคนไข้ก็จะพึ่งพาการาใส่อาหารมากขึ้นนะคะปัญหาที่ตามมานะคะสำหรับผู้ป่วยที่สูญเสียฟันนะคะก็อันนี้เป็นงานของต่างประเทศนะคะเขาก็จะเจอว่าการสูญเสียฟันเนี่ยทำให้การรับประทานผักผลไม้มันน้อยลงนะคะในขณะเดียวกันการรับประทานพวกคาร์โบไฮเดรตจะเยอะขึ้นนะคะเพราะอะไรเพราะ ว่ามันนิ่มนะคะคือพวกเค,ค้กพวกขนมปังหรืออะไรแนวแนวคาร์โบไฮเดรตเนี่ยส่วนใหญ่จะออกนิ่มๆทานได้ง่ายกิืนได้ง่ายเคี้ยวได้ง่ายนะคะน้ำรัดหน้าอย่างเงี้ยน,นะคะโอ้สบายนะคะแต่ถามว่าสิ่งที่ได้คืออะไรแป้งนะคะแป้งและโซเดียมนะคะแต่ว่าสารอาหารที่พึ่งมีพึ่งจะได้มันมันอด d r ลงนะคะลดลงนะคะแล้วก็การทานผักผลไม้มันก็จะลดลงนะคะฝรั่งนะคะวิตามินซีสูงของเราเนี่ยแข็งเกินถูกไหมคะทานไม่ได้นะคะเพราะนั้นพวกนี้ก็จะมีผลนะคะแล้วก็เรื่องของออคูซอลฟอนะ,ะก็แน่นอนแรงบดเคี้ยวนะ,ะก็จะส่งผลกับเ,ออเรื่องของการทานพวกไฟเบอร์ต่างๆด้วยนะคะลองมาดูของไทยกันบ้างนะคะอันนี้เราทำางานวิจัยนะคะในผู้สูงอายุไทยนะคะแล้วก็แบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มนะคะก็คือคนที่สูญเสียฟันนะคะกลุ่มเเนี่ยจะสูญเสีย ฝั่งหลังคู่ศพนะคะแต่ว่ายังเหลือฝั่งหลังคู่ศพอยู่ทั้งสองข้างอาจจะเสียฟันกลางไปสักซี่สองซี่นะคะแต่ว่ายังเหลือฝั่งหลังคู่ศพเนี่ยอย่างน้อยคือให้คู่ศพหมายความว่ามีฟันบนกับล่างที่มันศพกันนะคะเพราะว่าเวลาเราเคี้ยวเราต้องต้องใช้ฟันบนและล่างแบบเคี้ยวกันอะนะคะเพราะนั้นคําว่าคู่ศพก็คือหมายถึงว่ามีทั้งบนทั้งล่างศพกันนะคะแต่ยังกรุ๊ปบีเนี่ยก็จะสูญเสียฟันหลังคู่ศพไปฝั่งหนึ่งนะคะยังเหลืออีกฝั่งหนึ่งกรุ๊ปซีก็คือไม่เหลือเลย ะะไม่เหลือฟันหลังคู่ศบเลยนะคะท,ที่ใช้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันมีงานวิจัยก่อนหน้าเขาบอกว่ามันลิงก์กับ m a s t i c t a t o r y performance ก็คือลิงก์กับความสามารถในการเคี้ยวอาหารนะคะเพราะนั้นเราก็เลยแบ่งกลุ่มตามออการสูญเสียฟันนะคะที่เจอก็คือกลุ่มที่สูญเสียฟันหลังคู่ศบทั้งสองข้างนะคะก็จะมีปัญหาเรื่อง quality of life หนักกว่าเพื่อนมีปัญหาเรื่อง appetite หนักกว่าเพื่อนนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าทานพวกเนื้อสัตว์น้อยลงนะคะทาน นอกจากเนื้อสัตว์แล้วนะคะพอดี ภามันน้อยไปนะคะก็มีในส่วนของถั่วนะคะมีอาหารตระกูลโปรตีนทั้งหมดนะคะจะดรอปหมดเลยนะคะก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะคะ,ะแล้วก็สิ่งที่ตามมานะคะโปรตีนอินเทกนะคะวัดจากอาหารนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ทานไม่ค่อยพออยู่แล้วนะคะจริงๆภาพรวมก็ทานไม่ค่อยพออยู่แล้วแล้วก็ยิ่งกลุ่มที่สูญเสียฟันหลังคู่ศพสองด้านนะคะคือไม่เหลือฟันหลังเลยนะคะอันเนี้ยก็จะยิ่งมีปัญหาเรื่องขาดโปรตีนนะคะแล้วก็อีกอันที่มันลิงก์กันนะคะก็คือ B12 ก็ขาด นะคะไอรอนหรือเหล็กก็ขาดนะคะเพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ในอาหารจาพวกโปรตีนหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เคี้ยวไม่ค่อยได้นะคะก็ตรงนี้ก็จะมีผลส่วนตัวมองว่านอกจากเรื่องปัญหาการเคี้ยวแล้วนะคะการขาดโปรตีนของผู้สูงอายุไทยเนี่ยอาจจะลิงกับเรื่องของความเชื่อบางอย่างด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเรื่องของโรคมะเร็งนะคะมีแบบเยอะนะคะคนจะเข้าใจกันเยอะว่าเออ กินเนื้อสัตว์เยอะๆแล้วจะเป็นมะเร็งลักษณะเนี้ยนะคะทาให้พอเริ่มก้าวเข้าสู่วัยหกสิบหลายท่านคือหยุดกินเนื้อสัตว์เลยนะคะกลัวเรื่องมะเร็งกลัวเรื่องเกานะคะผลตามที่เราสะท้อนเห็นภาพก็คือณณจุดนี้นะคะคือด้วยนอกเหนือจากการที่ว่าเออเคี้ยวลําบากคือลําบากแล้วนะคะภาพรวมนะคะนอกจากนั้นนะคะที่น่าสนใจคือผู้สูงอายุไทยจะชอบ กินอาหารที่มันนิ่มขึ้นนะคะตัวอย่างที่นิ่มขึ้นนะคะก็คือกลุ่มของเดสเซอร์ต่างๆขนมหวานทั้งหลายแหล่นะคะแล้วก็พวกเบเกอรี่ต่างๆจะชอบมากนะคะคุณแม่นเองก็ก็ชอบนะคะต้องต้องต้องทานอะ่ะคือกินแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็เราก็บอกไม่ได้เนะคือก็ค่ะ <laughs> 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 ก็ท่านบอกอันนี้อร่อยอ่ะนะคะเอ,อส่วน อาหารพวกกลุ่มพวกนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าเวลาเราทาเบเกอรี่ตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบทบาเบเกอรี่นะคะก็พอจะทราบองค์ประกอบอยู่นะส่วนใหญ่ก็มีชูการ์นะคะแฟตนะคะโลแล้วก็ไฟเบอร์ก็จะน้อยใช่ไหมคะจริงๆตัวเองชอบทําเมอรแรงนะคะพยายามมากว่าทํายังไงที่จะใส่น้ําตาลน้อยที่สุดแล้วมันเกิดเป็นเมอรแรงได้แต่ทําไม่ได้นะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติของเมอรแรงคือเมอรแรงตัวเองชอบเพราะว่าเอ้ยภายนอกมันดูแข็งเนาะแต่พอกัดลงไปแล้วมันละ,ละลายในปาก ะะดูเป็นอาหารที่น่าจะเป็น transition food อะไรอย่างเงี้ยได้ดีแต่ว่าการที่จะทำให้น้ำตาลน้อยๆแล้วมันยังฟอร์มเป็นเมแรงได้เนี่ยโอ้อันนี้ทำยากมากนะคะเพราะฉะนั้นคือพูดง่ายๆก็คือกลุ่มของน้ำตาลแฟตแล้วก็เกลือเ,เป็นองค์ประกอบสำคัญของพ,พวกเบเกอรี่ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ ส่วนหนึ่งก็ทำให้พฤติกรรมการบริโภคไปสู่ unhealthy diet นะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็อาจจะเพิ่ม risk ของเรื่องของ noncommunicable disease ด้วยนะคะก็คือเรื่องของโรค NCD ที่เราพยายามจะลดสถิติลงนตอนนี้นะคะที่น่าสนใจนะคะพอดูเปนภาพร,มรวมๆนะของผู้สูงอายุไทยนะคะจำนวนตัวอย่างอาจจะน้อยหน่อย90คนแต่ต้องบอกว่า90คนนี้คือคนที่เราคัดมาว่าค่อนข้าง h e ลต t ้ ะะกลุ่มที่เป็นโรคประจําตัวรุนแรงมันเล็งหลอดเลือดสมองอะไรเราคัดออกหมดเลยนะคะเราเอาเฉพาะคนที่แบบเฮลตี้จริงๆนะคะเก้าสิคนนะคะแต่ว่า90คนท่านเนี้ยก็จะเป็นท่านที่มีปัญหาเรื่องออสูญเสียฟันนะคะเพราะอย่างที่บอกว่า หายากนะคะถ้าจะไม่มีใครสูญเสียฟันเลยนะคะในวัยที่เป็น60ขึ้นนะคะจากการสำรวจนะคะที่ชัดมากๆก็คือ100%นะคะใน 90, 90ท่านนี้ไม่มีท่านไหนเลยที่รับประทานไฟเบอร์เพียงพอ ไฟเบอร์ะะที่เราตัดเราตัดจาก RDI นะคะเนื่องจาก DRI ม,ม,ม,มันไม่มีตัวเลขนะคะเลยใช้ตัว RDI ทนะี่25กรัมนะคะก็ที่น่าสนใจนะคะก็คือส่วนใหญ่นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะ45กับ46เปอร์เซ็นต์ะคะ45เปอร์เซ็นต์นี้ก็คือน้อยกว่า20เปอร์เซ็นต์ของ RDI นะคะ ก็คือน้อยกว่า5กรัมต่อวันนะไฟเบอร์น้อยกว่า5กรัมต่อวันน้อยมากๆนะคะแล้วก็อีกส่วนใหญ่ก็อีกส่วนหนึ่งนะ46%ก็ได้20-50%ของ RDI ก็คือ5-12.5กรัม ะะแล้วก็อีกนิดหนึ่งก็50-7 0นะคะก็เรียกว่าไฟเบอร์เนี่ยก็เป็นปัญหาสําคัญนะคะของผู้สูงอายุไทยหลายๆท่านคงทราบดีนะคะว่าออพวกไฟเบอร์ต่างๆก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะลดสารพิษแล้วก็ช่วยในเรื่องของออการป้องกันนะคะโรคในกลุ่ม cardiovascular หรือว่าโรคโรคหัวใจด้วยนะคะเฉะน,นการที่รับประทานใยอาหารไม่เพียงพออันนี้ก็ส่งผลกระทบนะคะนอกจากนั้นนะคะ80%ของผู้สูงอายุไทยที่สูญเสียฟันหลังผู้สูบนะคะก็ วิบิน B12 นะคะก็กลุ่มที่กินไม่พอนี่เยอะมากนะคะ80%เลยทานไม่พอนะคะ B12 แล้วมันก็สอดคล้องกับการรับประทานเนื้อสัตว์ที่มันไม่เพียงพอนะคะออนอกจากนั้นนะคะอีกอันที่น่าสนใจคือแคลเซียมนะคะ98%ของผู้สูงอาย,ยุไทยนะคะก็รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมไม่เพียงพอนะคะก็โดย40%ของผู้สูงอาย,ยุเนี่ยไม่ค่อยทานนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมเลย ะะจริงๆก็ส่วนตัวก็อยากโปรโมทนะคะให,ให,ให้มีการส่งเสริมในเรื่องนี้นะคะมีดาต้อีกอันนะคะก่อนจบนะคะที่น่าสนใจนะพอดีมีโอกาสได้ทำเ,เปรียบเทียบกับนักวิจัยชาวญี่ปุ่นนะคะก็เราโคโค,โค,โคกันมาหลายงานนะคะกเ็เราพยายามดูเรื่องการรับรถนะคะในผู้สูงอายุไทยเทียบกับทางญี่ปุ่นนะคะ ดัต้าเห็นครั้งแรกนี่คือญี่ปุ่นเขาแทบช็อกตกเก้าอี้ไปเลยนะคะเพราะว่าคือชุดคิดที่เราใช้ทดสอบการรับรสเนี่ยเราใช้ของญี่ปุ่นนะคะและญี่ปุ่นเนี่ยเขามีคลินิกคลินิกตรวจการรับรสนะคะซึ่งเกณฑ์ของเขาเนี่ยคือ3ามคัดออกถ้าสูงกว่า3เนี่ยเขาถือว่าผิดปกตินะคะสำหรับคนญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าค่าเฉลี่ยของคนไทยนะคะในแทบทุกรสชาตินะคะก็อยู่ใกล้ๆ4นะคะแล้วก็รสอูมามิเนี่ยอยู่ประมาณ5้า ระะดอุมามีเนี่ยสูงสุดของเขาคือ6นะคะปกติของเขาคือตัดที่3นะถ้าเกิน3คือผิดปกติแต่ของเราค่าสิลแร่เราอยู่ที่5นะคะแล้วก็พูดง่ายๆคือนะคะที่ผู้สูงอายุญี่ปุ่นนะคะอันนี้คือเราแมชอายุกับเขาแมชโรคประจําตัวกับเขาแมชออร์ลไฮนแมชทุกอย่างปัจจัยทุกอย่างกับเขาแล้วนะคะก็ออกมาว่าเออคนไทยเนี่ยคือเทโชสูงกว่าเขามากนะคะควาว่าเทโชสูงหมายความว่าไงนะคะก็หมายความว่าต้องต้องให้เครื่องปรุงเยอะ นะคะเราถึงจะรู้รสพูดง,ง่ายๆถ้าเทชโชรสหวานสูงแปลว่าเราต้องเติมน้ําตาลเยอะนะเราอาจจะต้องเติมน้ําตาลสมช้อนเราถึงจะรู้รสในขณะที่คนญี่ปุ่นเติมน้ําตาลครึ่งช้อนเขาก็รู้แล้วว่าอันนี้คือหวานนะคะซึ่งผลตาม,มันคืออะไรผลตาม,มันก็คือยิ่งเราเทชโชสูงเท่าไหร่นะคะปริมาณซีซันนิงที่เราใช้ก็จะยิ่งสูงตามไปด้วยแล้วลองมาดูซีซันนิงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะสวีทก็แน่นอนเป็นน้ําตาลถูกไหมคะซอลตี้เกลือนะคะ รสเปรี้ยวนะคะรสเปรี้ยวก็จะพวกน้ำส้มสายชูหรืออะไรนะคะแล้วอูมามิก็คือ MSG นะคะก,ก็แปลว่าตรงเนี้ยมันก็จะยิ่งสูงขึ้นไปด้วยนะคะมีอีกงานหนึ่งที่เราทำนะคะคือเราทำเทียบระหว่างคนอายุน้อยกับวัยสูงอายุนะคะก็แน่นอนวัยสูงอายุเนี่ยเทชโชสูงกว่าแต่ที่น่าสนใจก็คือจริงๆแล้วอ่ะคนสูงอายุของไทยอะ่ะพยายามระวังแล้ว ะะอย่างผงชูรสเนี่ยแทบไม่ใช้เลยตามบ้านทํากับข้าวกินเองนะคะเทรนด์หนึ่งที่น่าสนใจคือผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่เนี่ยพอหลังจากรีทายแล้วกเกษียณแล้วนิยมทํากับข้าวกินเองมากกว่าจะไปซื้อทานนะคะซึ่งเวลาทําทานเองท่านจะระวังหมดพวกเครื่องปรุงพวกอะไรพวกเนี้ยนะคะในขณะที่คนอายุน้อยเนี่ยจะใส่จัดเต็มกว่าแต่กลายเป็นว่าเทชโชผู้สูงอายุก็ยังสูงกว่าเพราะฉะนั้นส่วนตัวตัวเองมองว่าอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่มาตั้งแต่ วัยรุ่นตั้งแต่เด็กนะคะวัยรุ่นผู้ใหญ่เก็บสะสมขึ้นมาแล้วก็เทชโชมันสูงขึ้นเรื่อยๆจากการทานอาหารรสจัดขึ้นเรื่อยๆนะคะเช้นโดยสรุปนะคะก็คิดว่านะคะจากที่พูดมาทั้งหมดในวันนี้นะคะในการมองภาพของอาหารสําหรับผู้สูงอายุไทยนะคะก็ต้องมองใน3ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือในเรื่องของนิวทริชั่นนะคะ สารอาหารอะไรที่คนไทยอาจจะขาดอยู่นะคะอย่างงานวิจัยที่ยกมาก็จะเป็นในส่วนของแคลเซียมไฟเบอร์แล้วก็วิตามิน b 12นะคะจริงๆวิตามิน b 12เนี่ยในอเมริกานะคะพอดีตัวเองเทรนนิวทริชั่นที่อเมริกาเนี่ยตัว b 12ของอเมริกาเนี่ยเขาบางครั้งเขาให้เป็นซัพพลีเมนต์เลยนะไกด์ไลน์เขาคือให้วิตามิน b 12ซัพพลีเมนต์เนี่ย สำหรับคนอายุ65ขึ้นไปนะคะเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของแคลเซียมกับไฟเบอร์นะคะอันนี้ก็ฝากไว้ว่าถ้าท่านไหนทำในส่วนของนวัตกรรมอาจจะมองภาพในเรื่องของ fortify นะคะหรือว่า enrich สารอาหารกลุ่มนี้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารผู้สูงอายุนะคะอีกส่วนก็คือในเรื่องของ texture นะคะแน่นอนก็ต้องมีการปรับเนื้อสัมผัสนะคะเดี๋ยวคงจะมีอาจารย์เนนพิษนะคะกับกับทางทางอาจารย์วัญญานะคะออได้กล่าวถึงนะคะว่าในเรื่อง texture นะคะจะมีมาตรฐานอะไรเข้ามาจับนะคะ แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะในเรื่องเทสตนะคะต้องฝากไว้นะคะเพราะว่าชา a l เลน ge สำคัญที่สุดของการทำนำวัตกรรมอาหารก็คือทำยังไงให้อาหารที่มันเฮลตี้เนี่ยมันอร่อยนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ทำโครงการนวัตกรรมอาหารก็คือต่อให้เราทำดีแค่ไหนจัดเตรมวิชาการแค่ไหนนะคะคือใส่สารอาหารดีนะคะทุกอย่างดีหมดนะคะแต่ถ้าไม่อร่อยนะคะไม่กิน จบนะคะก็คือที่เราพยายามทํามาคือจบนะคะเพราะฉะนั้นจุดที่เด่นจุดเด่นอันนึงสำหรับผู้สูงอายุนะคะอย่างที่บอกคือพอเทสโชสูงเทสโชการรับลรถสูงแปลว่าท่านจะรับรถได้ไม่ค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่ลดมันอ่อนเกินไปนะคะ ท่านอาจจะดีเท็ตรงนั้นไม่ได้และท่านอาจจะมองว่ามันไม่อร่อยนะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องเอาเทคโนโลยีอย่างอื่นเข้ามาช่วยนะคะอาจจะเรื่องของกลิ่นเรื่องของเฟเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้เพื่อให้เพราะกลิ่นบางอย่างอย่างสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยนะมีงานวิจัยว่ากลิ่นของสตรอเบอรี่เนี่ยค่ะมันไปเจอกันที่เดียวกันในสมองเนี่ยนะคะมันไปเจอกับสัญญาณรสหวานได้นะคะเขามีงานวิจัยเขาใส่สตรอเบอรี่กับให้กินกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะกับน้ําที่ใส่น้ําตาลนะคะก็คือถ้าใส่กลิ่นสตรอเบอรี่กับน้ําที่ใส่ ตาลเข้าไปเนี่ยจริงๆมันจะช่วยให้หวานขึ้นนะกลิ่นสตรอเบอรี่จะทำให้ผู้ให้คนเนี่ยรู้สึกว่าหวานขึ้นนะเพราะฉะนั้นเทคนิคในเรื่องกลิ่นก็อาจจะเอามาใช้ช่วยได้ส่วนหนึ่งนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ก็จบแล้วนะคะขอบคุณค่ะครับผมก็ขอขอบคุณอาจารย์นะครับ